นะตัวพี่หน่อยสวัสดีครับผมซันเดย์บูมเด็กแซนครับไฟที่เราซ้อมมากี่วันครับ1เดือนได้ครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายโต้งมวยไทยครับอยู่ที่กระนวนขอนแก่นครับก็อยู่ที่นู่นเลยแล้วขึ้นมาเก็บตัวอยู่ที่นี่อาทิตย์สุดท้ายตอนอยู่ที่นู่นน่ะมีใครเป็นคู่ประกบซ้อมก็มีขุนศึกเล็กขุนศึกน้อยครับก็คือน้องเรียนอยู่ที่นู่นใช่มั้ยก็เลยซ้อมกันอยู่ที่นู่นเลยใช่ครับแล้วขึ้นมาที่กรุงเทพนี่กี่วันก็เกือบอาทิตย์ครับเกือบอาทิตย์ก็มาที่ค่ายเราที่นนท์ที่ใช่มีใครเป็นคู่ประกบซ้อมต่อที่นี่ไม่มีครับก็เริ่มคุมน้ําหนักครับก็คือซ้อมหนักที่นู่นมาแล้วก็เข้ามาที่นนท์นี่ก็คือมาคุมน้ําหนักเอาครับไฟเนอร์ซ้อมมากี่วันเดือนนึงเดือนนึงพอดีเลยครับแล้วไฟนี้เรามาตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละปีนี้เพิ่ง26ครับเราสูงเท่าไหร่165น้ำหนักปล่อยมาไม่กี่กิโล57ครับเรามวยจะตายแล้วครับก็รู้ดูดันครับแล้ววันนี้เรามาเจอทูโมโร่ครับเคยต่อยกันไหมไม่เคยครั้งแรกเลยครับแล้วเราได้ศึกษาเกมมาต่อยเขาไหมก็ศึกษาอยู่เขามวยจะตายก็มวยฝีมือมวยทรายแล้ววันนี้เราวางเกมวางแผนไงดิรอดูบนเวทีเอาก็ต่อยตามสไตล์ไปก่อนเดี๋ยวไปแก้ไขอาวุธเขาอีกทีเนาะใช่ครับล่าสุดเราต่อยไปที่ญี่ปุ่นออกไปญี่ปุ่นมาเป็นไงบ้างไปชนะคะแนนครับชนะคะแนนมาเวทเท่าไหร่ที่โน่น52ครึ่ง52ครึ่งอย่างวันนี้มาต่อยที่เท่าไหร่นะ118ประมาณ 53.7 แล้วเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักนี้ก็มาสบายๆครับเกินอยู่ปอนหนึ่งก็นี่ก็วิ่งผ่านเรียบร้อยแล้วใช่ครับร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ก็พร้อมโชคครับเต็มร้อยเลยสู้ด้วยแข็งแรงวันนี้พร้อมมอยชนะกับค่ายเหมือนเดิมครับไฟเราคุมมากี่กิโลครับ3โลครึ่งต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้เราเท่าไหร่ละประมาณจำไม่ได้หลักร้อยยังร้อยบวกนะครับเราคนจังหวัดเชียงใหม่ฝากเชิญแฟนคลับเราหน่อยครับก็ช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้ผมนะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนครับเราชนะกับไอ้ฝานะครับวันนี้ขอทั้งโชคดีครับครับทุ่งโลกอีวิคุปคาเดมี่ครับไฟเนลซ้อมมากี่วันครับประมาณ2อาทิตย์ครับแค่ซ้อมอยู่ที่ค่ายแค่ซ้อมนิดครับมีใครเป็นคู่ประกบซ้อมหรอมีหลักสักเล็กครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่เนี่ยค่าช่วยกันเนาะครับตอนนี้เราอายุ21ครับสูงเท่าไหร่ครับ165น้ำหนักปล่อยมามากี่กิโลครับประมาณ57กว่าเราเป็นมวยสไตล์อะไรครับไม่ฝีมือครับแล้ววันนี้เรามาเจอรุ่นพี่นะซันเดย์รุ่นพี่เนาะครับเคยต่อยเขาไหมไม่เคยครับครั้งแรกเลยได้ศึกษาเพียงว่าต่อยเขาไหมยังศึกษาเขาเป็นมวยสไตล์ไม่บูครับแล้ววันนี้เราวางเทวางแผนไงดิไปเรื่อยๆก็ต่อยตามสไตล์นะแล้วเดี๋ยวไปแก้ไขอาวุธเอาบนเวทีล่าสุดเราต่อยไว้ที่นี่ครับที่ฐานอากาศนี่วันนั้นต่อยกับเพชรทองคำครับเป็นไงบ้างแพ้ครับพลาดคะแนนวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ครับวันนั้นปล่อย127อ๋อมาปล่อยต่อยแล้ววันนี้มาต่อย118ครับกี่สอบหนักแล้วเป็นไงเกินอยู่ปอนจุดสี่ครับ1.4ก็คือเหมือนมาวิ่งตอนเช้านะยืดเส้นยืดสายเท่าไหร่นี่ร่างกายไฟนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยครับสมมือแข็งแรงครับวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดที่นี่ครับพร้อมมาล้มรุ่นพี่เลยวันนี้เอาชนะกับค่ายเลยนะไฟเนี่ยคุณมากี่กิโลครับประมาณ 2-3 โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณ50กว่าครั้งเราคนจังหวัดบึงกาฬฝากเชิญชวนแฟนคลับเราวันนี้เนาะวันนี้ติดตามนะครับทำให้เต็มที่ขอชนะกับฝากด้วยวันนี้ขอให้โชคดีขอบคุณครับ